My name Pastor Trần Lan. Bằng tháng bằng kỳ lâu đi quán thu xin phóng dù. Có ảnh đầm mê ả phát đi được ngoại hàn mới gì. Bằng tháng bằng kỳ lâu phóng tháng sẽ mê đi quán thu xin phóng. Có ảnh đầm mê ngoại. Để văn đầy vào lòng mình đi hay thàn có bật sổng. Nên có mãi của bạn lâu phóng tháng lêu. ทางอย่างไรเราจะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในขณะที่เราพบท่านแล้วทั้งนั้นที่เราไม่มีวัตถุไม่มีสิ่งของที่จะถวายเหมือนกันในครั้งก่อนในอดีตของพระเจ้าจันทบัณฑิตตอนเจ้าจันทบัณฑิตในอดีตการได้เกิดเป็นคนรับใช้ของคนผู้มีศักดิ์ใหญ่ ก็คือทำงานรับใช้เจ้านายนั่นแหละวันหนึ่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตสวนทางมาไม่มีใครใส่บาตรให้กับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเลยเพราะท่านบอกว่าประชาชนชาวบ้านถูกมารดลใจไม่ให้เกิดความศรัทธาไม่ให้เกิดความเลื่อมใสไม่ให้มองเห็นรัก หาจะเดินผ่านไปก็เหมือนกับว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านไปไม่มีใครสนใจเลยบุรุษคนนี้ผ่านมาเจอพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วเพราะในขณะนั้นท่านบิณฑบาตเกินเวลาเพราะดูสายมากเพราะโดยปกติแล้วการบิณฑบาตนั้นโดยส่วนมากก็จะจำกัดเวลาอยู่เฉพาะในตอนช่วงเช้า6 โมง 7 โมง 8 โมง 9 โมงพระปัจเจกพระพุทธเจ้ายังบิณฑบาตอยู่ชายวันนี้ก็เลยสงสัยว่าวันนี้ทำไมพระคุณเจ้าบิณฑบาตสายนะก็เลยคิดว่าคงไม่มีใครได้ถวายอาหารบิณฑบาตกับท่านก็เข้าไปถามนิมนต์หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อได้ รับอาหารบิณฑบาตแล้วหรือยังอันนี้คือคำถามพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโยมเดี๋ยวอาตมาเดินบิณฑบาตก็มีโยมถวายเองแล้วก็คงจะมีโยมใส่บาตรคือไม่ได้ตอบว่าได้หรือไม่ได้ชายคนนี้ก็สงสัยทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตอบตรงคำถาม ทำไมไม่ตอบว่าได้แล้วหรือไม่ได้แต่ก็เลื่อนไปตอบอย่างอื่นก็เลยเดินก็ไปดูบ้านบอกว่าหลวงพ่อพร้อมผมดูบ้านหน่อยก็ไปดูที่บ้านบ้านเป็นบ้านเปล่าบุรุษคนนี้ก็คือเป็นคนทุกข์คนยากคนจนอยู่แล้วก็เลยบอกว่านิมนต์หลวงพ่อพักอยู่ที่ก่อนให้รอผมก่อน ผมจะกลับไปที่บ้านว่ามีอะไรที่บ้านแล้วหรือยังมีคนที่บ้านเขาทำอาหารไว้สำหรับกับผมหรือยังหลวงพ่อรออยู่นี่นะผมวิ่งไปที่บ้านพอวิ่งไปที่บ้านก็ไปเจอก็ไปถามภรรยาบอกว่าวันนี้เธอได้หุงหาอาหารไว้ให้เราแล้วหรือยัง ภรรยาก็บอกว่าผมไปแล้วอยู่ในตู้ชายก็ได้ก็วิ่งกลับไปวิ่งกลับไปบอกว่าหลวงพ่อขอบาตรให้ผมพอรับบาตรแล้วก็วิ่งไปที่บ้านเอาอาหารใส่บาตรทำไมที่แรกไม่นิมนต์เพราะเกรงว่าถ้านิมนต์พระไปบ้านแล้วเกิดไม่มีอาหาร หรือว่าเกิดไม่มีของใส่บาตรแล้วก็จะยุ่งก็เลยต้องวิ่งมาถามก่อนวิ่งกลับไปกลับมา2 รอบ 3 รอบอันนี้คือเมื่อได้อาหารเต็มบาตรแล้วก็วิ่งกลับมาถวายอีกจึงได้ตั้งสัจจาธิฐานบอกว่าหลวงพ่อผมนี่ทั้งวิ่งไปวิ่งกลับอีก2-3 รอบเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนขออานิสงส์จากการที่กระผม ได้วิ่งกลับไปกลับมาเนี่ยขอให้กระผมนี้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเหนือคนอื่น
ไม่ว่าจะแผ่ไปทั้งด้านทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกหรือแม้กระทั่งแผ่ขึ้นไปบนท้องฟ้าแผ่ลงไปในพื้นปฐมภูมิขอให้ผมมีฤทธิ์มีอยู่นี่คือการถวายทานที่ประสงค์เข้าก็คือหลังจากตายไปแล้วบุรุษคนนี้ก็มาเกิดเป็นพระเจ้าจันทบรรทุกมีฤทธิ์มีเดชมีอัจฉริยะแผ่ไปทั่วสารทิศนี่คือการได้ถวายทานเมื่อประสบเหตุแต่เราเคยเห็นพระเดินมาเราเคยนิมนต์ให้ท่านรับน้ำรับอะไรหรือเปล่านี่คือเวลามาประสบอันนี้ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองให้ทานร่ำรวยเรานั่งอยู่นี่ถามตัวเองว่าเราเคยให้ทานร่ำรวยหรือเปล่ารวยอะไรรวยเป็นตกนรกอย่างเป็นต้นนรกจะเล่นให้ท่านให้ท่านสิได้ไปเกิดในสวรรค์หรือว่ากลัวคนอื่นจะตำหนิติเตียนกลัวคนอื่นก็จะว่าเราไม่เคยให้ทานเราไม่ได้ให้อะไรเลยชาวบ้านเขามาสังฆทานบ้านวัดหนองบุญโดมแห่งนี้แต่ว่าเราอยู่บ้านเฉยก็เลยกลัวว่าคนน้องคนนี้ก็จะตำหนิกลัวว่าคนน้องคนนี้ก็จะว่าก็เลยมาตะพ่วงแต่ว่าอาตมาเชื่อวันนั่งอยู่ดีมากเลยก็ฆ่าบริมาพยานดอกบริยานบูก็ตำหนิติเตียนมาเพราะเรามีศรัทธาลักษณะแบบนี้ก็มีให้เห็นเยอะในปัจจุบันนี้ก็มีในอดีตก็มีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์แต่สิ่งโกรธมีทรัพย์มากมายมหาศาลแต่คนอื่นเขาทำบุญเขาชักชวนมาทำบุญแล้วก็บ่นแต่ทำไปทำไมบุญบุญมันเป็นยังไงทำไปแล้วมันจะทำให้ทรัพย์เสียหายแต่ก็บ่นก็ให้ให้เพราะว่าเกรงว่าคนอื่นเขาจะตำหนิติเตียนตัวเองคนอื่นเขาทุกข์เขายากเขาลำบากเขายังจัดสรรก็ยังแบ่งทรัพย์ถวายทานแต่ตัวเองมีทรัพย์มากมายไม่เคยให้บางคนหนึ่งถึงกับนอนฟองกันโลกของเหลือเพราะความตนหนึ่งอันนี้คือให้เพราะกลัวกลัวตัวเองไม่ได้บุญกลัวตัวเองเป็นตกนรกก็เลยให้หรือว่ากลัวคนอื่นแบบตนหนึ่งติดชิ้นติดผ่าอันนี้ก็คือให้เพราะกลัวประการที่สามให้เพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่เราไปแล้วนั่นก็หมายความว่าให้ทานแล้วก็คือได้นึกถึงอุปการะคุณว่าคนโน้นคนนี้หรือว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้ารูปนั้นรูปนี้ท่านได้เคยอนุเคราะห์สงเคราะห์เคยได้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราถึงแม้จะนั่งมาที่วัดบ้านหนองโพแห่งนี้ก็นึกถึงว่าเออเนี่ยพระภูมิพระเจ้าเมธาพรในท่านเป็นในช่วยเหลืออาจารย์งานที่บ้านของเราที่นั่นที่นี่ก็เห็นท่านก็เลยมาสนองตอบท่านอันนี้แบบนี้ก็เยอะให้เพราะได้ระลึกถึงว่าเนี่ยเขาได้ให้แก่เราไว้แล้วเป็นประการที่สามประการที่สี่ให้เพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบนั่นก็หมายความว่าเนี่ยอยากได้ของเขาก็เลยให้ทานแล้วหมายความว่าเมื่อมีความประสงค์สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงให้ทานเห็นบอกข้าวบักพวงของหลวงพ่อมันคือดอกแท้อย่างใดของเดินก็เลยพักทามาถวายทานเหมือนกันนะแล้วเพื่อนแล้วพี่เป็นยังสั่นเลยเพื่อนจะมาขอบักพวงเพิ่นก็เลยมาขอบักข้าวเพิ่นให้เพราะคิดว่าท่านจะให้คือทำน้อยแต่ต้องการมากลักษณะแบบนี้อย่างใดของเพิ่นหรือถ้าสองกล้องเพื่อนบ้านก็เหมือนกันก็สองกล้องเพื่อต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แก่ตนเองก็เลยต้องยอมเสียสละเมื่อเสียสละก็คือเป็นเอาของที่ตัวเองนั้นมีอยู่แต่เป็นของเล็กน้อยไปแลกกับของส่วนมาก
ของที่เราเองมีอยู่เป็นของที่ไม่มีคุณไม่มีค่าแต่ก็ต้องการของที่มีคุณมีค่ากับผู้อื่นจึงได้ให้ทานประการที่ห้าให้ท่านคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นการดีท่านคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นคุณงามความดีแก่ตัวเองเพื่อที่จะได้ทำละเพื่อที่จะได้กำจัดความตริงที่เหลียวออกจากจิตจากใจนี่ก็คือมองเห็นว่าเนี่ยการเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เพราะว่าจะเป็นการเพื่อเพื่อแผ่เผื่อแผ่ต่อสังคมต่อเพื่อนบ้านต่อสังคมเพื่อเพื่อเผื่อแผ่อารมณ์สองข้อบำรุงพระศาสนาบำรุงสมณะพราหมณ์บำรุงพระสงฆ์องค์เจ้านี่เป็นเรื่องดีซึ่งได้ให้ทานอาตมาก็คิดว่าญาติโยมสาธุชนที่มานั่งอยู่ในศาลาหรือว่าในลานวัดของอุดมแห่งนี้ก็คงจะคิดว่าเนี่ยการถวายทานมันเป็นเรื่องดีก็จึงได้พากันมาทำบุญสังฆทานในวันนี้ประการที่หกให้พ่อคิดว่าท่านเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารกินเองได้ส่วนเรานั้นหุงหาอาหารกินเองได้สามารถปรุงอาหารกินเองได้ถ้าเราไม่ให้ทานก็จะเป็นการไม่สมควรก็อย่างญาติโยมสาธุชนนี่นะเช้ามาต้องลุกหนึ่งข้าวเป่าไฟตั้งแต่เช้าๆดีซีดีหาลุกแล้วหลายคนเหมือนตื่นแต่เริ่มลุกแต่เช้ามาหนึ่งเป่าเป่าฟังเพราะเกรงกลัวว่าจะไม่ทันต่อการใส่บาตรตักบาตรตอนเช้าจะไม่ทันกังหันก็เลยมาทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอนึกว่าเนี่ยแหละนึกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่มีครัวทำกินเองท่านไม่สามารถที่จะปรุงอาหารหาอาหารกินเองเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นคารวะญาติโยมหุงหาอาหารกินเองได้ถ้าเราไม่อุปถัมภ์ประทานไม่บำรุงพระศาสนาแล้วพระศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรพระสงฆ์องค์เจ้าจะอยู่ได้อย่างไรพวกเราก็เลยได้พากันถวายทานอันนี้เป็นประการที่หกประการที่เจ็ดให้ทานเพราะคิดว่าเกียรติศักดิ์อันงามของเราย่อมกระจายกระจายไปนั่นก็หมายความว่าบุคคลต้องการลาภยศสรรเสริญเกียรติคุณคุณงามความดีเพื่อให้คนอื่นได้ยกย่องว่าเป็นคนใจบุญสุนทรภานจึงได้ให้ทานนั่นก็คือเราจะสังเกตได้ว่าคนลักษณะแบบนี้เวลาจะบริจาคเวลาจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ออกเสียงเรียงนามไม่ออกชื่อไม่ดำตามชื่อไม่ออกบริบูรณ์ดังพวกนี้แต่บ้าน้ำดังละลายหรือว่าไม่ไงนั่นสิบบาทแต่ไม่ไงนั่นร้อยบาทแต่แปลงยืมไม่รอดหรือเปล่าเนาะเพราะมันบ้าเขาไม่ผู้ใดเอิ้นคือผู้นั้นเอ็นปูนผู้นี้เอ็นปูนเนี่ยผมไม่ผู้ใดอย่างเดียวแต่พออย่างพอยแก้เพื่ออย่างไรหนาลักษณะแบบนี้การต้องประกาศร้ายยอดให้ดีปัญญาปัญญาได้ร้ายหลอกปัญญาที่รู้เรื่องดีแล้วก็มีการถวายทานเพื่อต้องการชื่อสิ่งหรือเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของคนนั้นย่อมพ้นจะจรไปแต่ก็ไม่เสมอไปหรอกแต่ก็ไม่เสมอไปนั่นก็หมายความว่าบางคนรู้ว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีก็เลยต้องทำถึงแม้ว่าคนจะประกาศไม่ประกาศจะบอกหรือไม่บอกก็แล้วแต่ออกชื่อหรือไม่ออกชื่อก็แล้วแต่ก็ยังทำบุญอันนี้คือประการที่เจ็ดประการที่แปดให้ทานเพื่อเป็นเพื่อนประดับจิตและคงแต่งจิตตัวนี้สำคัญนั่นก็หมายความว่าการให้ทานนั้นเป็นการปรุงจิตให้อ่อนปรุงจิตให้อ่อนคงแต่งจิตให้อ่อนทั้งแก่ผู้รับและทั้งแก่ผู้ให้
ผู้รับก็มีจิตใจอ่อนโยนผู้ให้ก็มีจิตใจอ่อนโยนเพราะการให้ถ้าใครมีการให้มีการเสียสละมีการแบ่งปันแล้วญาติโยมสาธุชนบุคคลนั้นจะไม่มีทิฏฐิกระด้างจะไม่มีจิตใจที่แข็งกระด้างล้วนแล้วแต่จิตใจนั้นจะอ่อนโยนลงเรื่อยๆจะมีจิตใจที่เอื้ออาทรเอื้ออารีแก่บุคคลอื่นเพราะอำนาจของการให้ทานการแบ่งปันนี้เพราะฉะนั้นในทานและวัตถุสูตรเนี่ยท่านได้จำแนกการให้ทานไว้แต่ประการดังนี้และญาติโยมสาธุชนจะเป็นพวกไหนเป็นแบบไหนแต่ต่อมาก็เชื่อว่าเราให้ทานเพราะเราต้องการที่จะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากการให้ทานนั้นเองเพราะการเลือกแล้วจึงให้นั้นมีอานิสงส์แน่การให้ทานจากใครจากสิ่งใดก็ล้วนแล้วแต่มีอานิสงส์หมดอาตมาจะไม่ไล่ว่าให้ทานกับสิ่งโน้นสิ่งนี้มีอานิสงส์ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานก็มีอานิสงส์ให้ทานกับคนทั่วไปก็มีอานิสงส์ให้ทานกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีอานิสงส์แต่ว่าอานิสงส์ของการให้ทานนั้นจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันหลายคนจะมักจะพูดว่าให้ทานไปทำไมกับพระภิกษุสามเณรขออภัยเอาไปเลี้ยงสุนัขดีกว่าบางคนบางประเทศยังจะได้บุญกว่าถามว่าให้ทานกับสุนัขได้บุญไม่ได้แต่อานิสงส์จะเท่ากันหรือเปล่าการต่างหากนี่แหละคือการเลือกแล้วจึงให้เหมือนกับแม่ตะบุตรสององค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแม่ตะบุตรองค์หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วนั่งอยู่ด้านซ้ายแม่ตะบุตรอีกองค์หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วนั่งอยู่ฝั่งด้านเบื้องขวาแต่ทางสักพักหนึ่งแม่ตะบุตรผู้มีมเหสีผู้เป็นมเหสีเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเทพบุตรที่นั่งอยู่เบื้องซ้ายถอยออกไปห่างจากพระพุทธเจ้า12โยชน์และโดยบารมีของมเหสีพุทธเจ้าก็เลยถามเทพบุตรองค์ที่ถอยออกไปห่างจากพระพุทธเจ้า12โยชน์ว่าทำไมเทพบุตรองค์นี้ทำไมถึงไม่ถอยออกไปเหมือนกับเธอเธอนำบุญไว้ในวันที่เป็นมนุษย์ทำบุญไว้มากมายเหลือเกินคือได้รับบุญที่ถอยออกไป12โยชน์นั่นก็คือตั้งโรงทานยาวประมาณ12โยชน์แทนทานกับญาติโยมสาธุชนคนทั่วไปคนเดินทางยาคนพวกคนขอทานพวกคนแม่ร่มให้ทานตลอดแถว12โยชน์ตั้งโรงทานไว้เพราะต้องการบุญอันนี้ให้ทานเหมือนคนทั่วไปแต่เทพบุตรที่นั่งอยู่ด้านเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านั้นมีโอกาสได้ใส่บาตรแค่ครั้งเดียวใส่บาตรให้กับพระภิกษุแค่ครั้งเดียวแค่นั้นอานิสงส์ต่างกันลิบเลยตั้งโรงทานยาว12โยชน์ตั้งตลอดชีพเพราะต้องการบุญนั่นก็หมายความว่าเทพบุตรองค์ที่ถอยออกไป12โยชน์นั้นหาเนื้อนาบุญไม่ได้หาคนที่ทานทั้งที่ในและบุคคลที่จะมารับทานไม่ได้ก็เลยอยากได้บุญก็ทำบุญกับคนทั่วไปแต่ว่าแค่พระบุตรองค์ที่อยู่ด้านเบื้องขวาวันหนึ่งเดินมาพบพระเข้าสวนทานกับพระก็คือตามข้อที่หนึ่งแล้วก็คือให้ทานเพราะประสงค์พบพระเข้าเกิดศรัทธาบอกว่าเราในบางวันก็มีอาหารแต่ไม่เห็นพระบางวันเห็นนะก็ไม่มีอาหารที่จะใส่บาตรแต่วันนี้เราได้องค์ประกอบพร้อมก็คือเรามีอาหารเราพบพระเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทำบุญให้ได้ก็เลยนิมนต์แล้วก็ใส่บาตรพระแค่อานิสงส์ของการใส่บาตรพระแค่ครั้งเดียวกับอานิสงส์ที่ได้มาบุญอีกคนหนึ่งตั้งลงทางยาวตั้งอยู่สองโยชน์แล้วก็ทำตลอดชีวิตยังสู้กับให้ทานกับรับ
พูดแบบพูดดีปฏิบัติชอบแค่ครั้งเดียวยังไม่ได้อันนั้นนี่แหละคือการเลือกร้องสิ่งให้ทานพระเจ้าตรัสบอกว่าการให้ทานในที่ใดมีอานิสงส์มีผลมากควรเลือกแล้วสิ่งให้แล้วพระพุทธเจ้าหรือพระสุคตเจ้าสรรเสริญการเลือกท่านสรรแล้วจึงให้นั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการให้ทานทุกอย่างมีอานิสงส์แต่ว่าอานิสงส์จะไม่เสมอกันไม่เท่ากันพวกเราเมื่อจะให้ทานก็พิจารณาท่านเลือกแล้วจึงให้การที่จะมาภาพได้ขึ้นภาษีว่าวิจัยยะทานังสุขตับตับถังการเลือกแล้วจึงให้เป็นกิริยาอาการที่รักสุขสมสรรเสริญวันนี้กรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรท่านพนันตยามุภาเวนะท่านพนันตยันเตสาด้วยอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมประสงค์เดชบารมีหลวงพ่อที่เป็นประธานในสาราการเรียนแห่งนี้ได้โดยบันดาลประธานองค์ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีท่านปลัดสุรชาติบุญพลแสนเจ้ามีสุขปลัดอำเภอที่อยู่บางสาหานเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกข์โศกโรคภัยให้ยังดารายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาพร้อมทานที่สิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วต้องขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงรันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยเพื่ออายุปัณณะสุขภาระปฏิภาณกรรมสารสมบัติพันธ์สารสมบัติมีดวงจิตปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสัจฉนาพระธรรมเทศนาในฐานะวัตถุกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังต้องมีด้วยประการรัชนี